สวัสดีครับทุกคนครับยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่อง1,000วันนะครับ Reaction The Star ค้นฟ้าคว้าดาวนะครับเราจะอยู่กันไปแบบยาวๆตั้งแต่ EP แรกจนถึง EP สุดท้ายยันเขาชิงกันจนจบรายการนะครับเราจะได้รู้ว่าใครจะเป็น The Star คนใหม่ของประเทศไทยอยากจะบอกก่อนนะครับว่ารายการนี้พันวัฒน์เคยมีประสบการณ์นะฮะในการไปร่วมประกวดนะครับเมื่อตอนนั้น The Star 5หรือ6ว่ะหลังจากปีพี่หมอฤทธิ์อ่ะผมไปประกวดที่ขอนแก่นตอนนั้นฮะโอ้โหสุดตอนนั้นเราก็ชอบดู The Star ไงเราก็อยากจะเป็น The Star นี่อยากจะแบบว่าเข้าไปอยู่ในบ้านหลังนั้นสมัยนั้นโอ้โหเขาแข่งกันดุเดือดมากตอนนี้นะครับรูปแบบของรายการก็ได้มีการปรับเปลี่ยนไปหลายอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวพิธีกรเองนะครับแล้วก็รวมถึงกรรมการเองก็ได้เปลี่ยนไปเยอะพอสมควรนะครับแล้วก็รูปแบบก็มีความน่าสนใจเพิ่มมากขึ้นจะสนุกขนาดไหนนั้นเดี๋ยวเราไปชมพร้อมๆกันนะครับวันดีสนุกฟรีดีทุกคนวันดีโหลดฟรีได้แล้ววันนี้กว่า20ปีที่เวทีแห่งนี้เปิดประตูต้อนรับเหล่าบรรดาคนมีฝันจากทั่วประเทศจนกลายเป็นปรากฏการณ์การแข่งขันร้องเพลงบนจอโทรทัศน์เวทีนี้ได้สร้างดาวดวงใหม่มาประดับวงการบันเทิงมากมายและเป็นที่ยอมรับจากผู้ชมทั่วประเทศวันนี้คือเวทีการแข่งขันร้องเพลงระดับตำนานของประเทศไทยที่สามารถสร้างคนคุณภาพให้กับวงการบันเทิงได้จริงและวันนี้ประตูสู่วงการบันเทิงกำลังจะเปิดขึ้นอีกครั้งเอ้ยยะเอ้ยยะยิ่งใหญ่และตอนนี้การค้นหาดาวดวงใหม่เริ่มต้นขึ้นอีกครั้งกับ The Star ค้นฟ้าคว้าดาว2022จ้าดา2022หนึ่งในผู้เข้าแข่งขันจากทั่วประเทศที่มารวมตัวกันในครั้งนี้จะได้เป็นดาวดวงใหม่ตอนนี้มีอรรถรสมากพิธีกรคู่กับพี่เอกกี้นะอีกคนหนึ่งของเมืองไทยมาร่วมติดตามก้าวแรกของพวกเขาและร่วมค้นหาไปพร้อมๆกันผมมาคิดแล้วคิดอีกสมัครดีไหมนะสมัครดีไหมนะสมัครดีไหมนะแล้วก็ไม่ได้สมัครปีนี้นะปี2022เนี่ยคุณป้ากว่าดาว2022คิดแล้วคิดอีกคิดแล้วเอาดีกว่าจังหวัดของ4ภาคทั่วประเทศคนที่มีฝันนับหมื่นคนต่างมารวมตัวกันที่ X Studio เพื่อหวังที่จะก้าวสู่วงการบันเทิงผ่านไปโหใส่ชุดมโนรามาเลยเสียงดังๆเลยดังให้ถึงดวงดาวคนที่มีความฝันเดียวกันจากทั่วประเทศก้าวเข้าสู่เส้นทางแห่งนี้เพื่อต้องการคว้าฝันให้เป็นจริงต้องผ่านการคัดเลือกจาก3กรรมการมากความสามารถกล้องจับคนไหนมากที่สุดเนี่ยก็มีความเป็นไปได้ว่าน่าจะได้เข้ารอบร็อกเกอร์อันดับต้นๆของเมืองไทยในการที่เราสังเกตผมว่าเป็นหนึ่งพี่หนุ่มพี่หนุ่มกลานะครับจ่ายเอ็นโดฟินนะครับแล้วก็พี่โดมดาเอ็นโดฟินศิลปินหญิงแถวหน้าที่มีน้ำเสียงอันทรงพลังกรรมการชุดใหม่ของ The Star เพราะว่าเราจะได้เห็นคนจากทั่วประเทศมันมีทุกสไตล์จริงๆค่ะมาตลกก็มีมาจริงจังซีเรียสก็มีแล้วเรารู้สึกว่าทุกคนอ่ะมีความฝันเดียวกันก็คือการเป็น The Star คือคนที่จะเป็น The Star มันต้องมีทาเลนต์น่ะมีความสามารถพิเศษมีเอกลักษณ์มีเอกลักษณ์เป็นของตัวเองมีความโดดเด่นมากว่าจะไม่ได้ผ่านเข้ารอบแล้วก็ The Star 8ผมเข้าไปได้ผมไม่น่าจะไหวลองก้าวเข้ามาจังหวะเลยจริงที่รู้สึกว่าคุ้มค่าเด่นจริงๆนะไม่งั้นอยู่ไม่ได้คือแล้วทุกวันนี้คนเก่งแม่งเยอะมากเยอะแบบให้โอกาสคนเยอะแยะมากมายนะครับแล้วก็เป็นเหมือนประตูบานแรกอ่ะที่ทำให้คนที่อยากจะเข้ามาทำงานในวงการบันเทิงได้เปิดขึ้นอีกครั้งนึงหยุดผมว่าเพลงไม่เหมาะกับน้องเสียงแบบนี้มันพิเศษแล้วมันหาไม่ได้ง่ายนะต้องมีเสียงพิเศษเสียงที่หาไม่ได้ง่ายๆเราเข้าไปเดี๋ยวเราล้อโคเวอร์ธรรมดาเนี่ยกูก็จะแย่อยู่แล้ว
ก็ไม่มีอะไรแบบนั้นผมไม่ไปดีกว่าโคเวอร์ดีกีตาร์ไม่ค่อยอยู่บ้านดีกว่าการออดิชั่นเดอะสตาร์คนฟ้าคว้าดาว2022รอบภาคเหนือกระเจ้าเดี๋ยววันนี้เนี่ยบรรยากาศข้างในจะเป็นยังไงเดี๋ยวกระเจ้าจะอาสาปาไปดูอ่ะไปเตอไปแอลวันหนุ่มลุกรอชื่ออะไรครับเนี่ยชื่อเฟิร์สครับชื่อชินจังครับมาจากจังหวัดอะไรครับมาจากลำพูนครับมาจากจังหวัดพิษณุโลกค่ะเป็นชนเผ่าอาคาค่ะขับรถมาจากพิจิตรเลย5ชั่วโมงสวัสดีครับอินทนนท์จิตมือจิตใจนะครับในส่วนนี้ก็ทำเป็นในส่วนของอินฟลูเอนเซอร์ตอนนี้ follower เท่าไหร่ก็700,000นิดๆอะไรอย่างเงี้ย พี่ผมไม่คิดว่าผมจะเจอพี่ในรายการเดอะสตาร์เลยอะคือหลายๆคนน่ะจะไม่ค่อยรู้ว่าเป็นคนชอบร้องเพลงเราก็เลยมาพิสูจน์ตัวเองที่นี่ให้เขาเห็นว่าเฮ้ยเราก็สามารถที่จะเป็นเดอะสตาร์ได้เดอะสตาร์ครับพอมีโอกาสเข้ามาเราก็อยากที่จะใช้โอกาสนี้ค่ะก็เลยมาสมัครดูอยากเป็นเหมือนพี่ป้าเราลุ้นอยู่นะว่าแบบว่าตอนเราไปประกวดอ่ะเอ๊ะกล้องจะมาจับเราหรือเปล่านะจะมีใครมาแอบถ่ายเบื้องหลังเราหรือเปล่านะกล้องไม่จับอ่ะแหววกูไม่ได้แหละสมัยนั้นอ่ะสมัยนั้นอ่ะเชื่อสิคนนี้มาคนเดียวกูคงไม่โดดเด่นคุณพ่อคุณแม่เป็นไงให้กำลังใจยังไงบ้างโอ้คุณพ่อคุณแม่ซัพพอร์ตเต็มที่มากๆเลยค่ะเขาสนับสนุนหนูมากๆอยู่แล้ววันนี้ก็คือตากล้องเขาก็จะมีแบบมีเซนส์ของเขานะตากล้องคนแบบสัมภาษณ์อะไรเงี้ยเขาก็จะมองหาแล้วตั้งแต่แบบว่าตอนไปแต่กับผู้เข้าแข่งขันบางคนการมาเวทีนี้จะไปแบบไปปวดรอบแรกอะไรเขาเล็กที่มีต่อเสียงเพลงให้กับครอบครัวก่อนเก็บฟุตไปก่อนสวัสดีครับชื่ออะไรครับดูว่าร้องได้ไหมชื่ออะไรครับจีนน่าผ่านหรือเปล่าจีนน่าผ่านรอบแรกหรือเปล่าทำไมปีนี้ถึงตัดสินใจเอาฟุตนั้นออกมาใช้อีกทีเราต้องมาเพื่อพิสูจน์ให้ที่บ้านเขารู้ทำไมที่บ้านเขาไม่สนับสนุนด้วยก็คือเคยทะเลาะกันในเรื่องที่เราชอบนี่แหละค่ะคือเราชอบการร้องเพลงเรารักมากคือถ้าเราไม่ได้ทำเลยเรารู้สึกแบบเหมือนครึ่งส่วนหนึ่งของเรามันตายไปเลยอย่างนั้นสำหรับเราค่ะสวัสดีเจ้าสวัสดีครับมาจากไหนกะมาจากเชียงใหม่ไหนกะทำไมถึงเลือกเวทีเดอะสตาร์จริงๆผมก็ชอบร้องเพลงครับแล้วก็รู้สึกว่าถ้าเกิดเราร้องแบบอยู่ในห้องน้ำพอรอก็น่าจะอยู่แค่ตรงนั้นอยากลองดูว่าถ้าเราลองให้คนอื่นฟังบ้างไงครับหนุ่มเชียงใหม่มันจะเป็นยังไงมันจะเป็นเหมือนที่เราคิดไหมวันนี้ขอให้คุณเอนเตอร์เทนทุกคนแล้วทุกคนเขามีส่วนร่วมและก็อินไปกับโชว์ของคุณครับผมสู้ๆนะครับใช่พี่ดำขอบคุณมากครับเป็นกำลังใจให้กะให้กะให้กะเหรอให้กะมันเหมือนคำถามหรือเปล่าเป็นกำลังใจให้ไหมอย่างนี้เหรอพี่ตั้มต้องพูดว่าเป็นกำลังใจให้เนอร์อะไรอย่างนี้ตัวให้กะให้ไหมใช่ปะผมพูดถูกไหมนะพูดถูกไหมคอนเฟิร์มหน่อยและหนุ่มคนนี้ฮะคือผู้แข่งขันคนแรกของภาคเหนือที่ตั้งใจมาเวทีแห่งนี้เพื่อคว้าเอาโอกาสที่จะเปลี่ยนชีวิตแต่ความสามารถของเขาจะเอาชนะใจกรรมการจนได้ไปต่อหรือไม่ไปเอาใจช่วยครับโอ้ยกรรมการมานั่งดูตั้งแต่รอบแรกเลยเหรอตอนผมไปประกวดที่ขอนแก่นนะทุกคนจะเข้าสู่รอบกรรมการได้เนี่ยมันไม่ใช่ว่ามาดูตั้งแต่รอบแรกนะเขาจะคัดเลือกของเขามาก่อนแบบภาคเหนือเอ๊ะเลือกเขาอาจจะทำเหมือนกันปะวะคือมันจะมีรอบคัดเลือกรอบแรกก่อนที่แบบไปต่อแถวกันยาวเหยียดแบบผมต่อตั้งแต่ 4:00 ผมได้ออดิชั่นตอน 18:00 หรือ 17:00 แถวๆนั้น เออทั้งวันจริงๆอ่ะก็ต่อแถวแหละแล้วก็เข้าไปในห้องนึงแล้วก็แบบมีพี่คณะกรรมการที่ไม่ใช่คณะกรรมการหลัก3คนที่เขามาคอยเช็คคอยคัดต่างๆอีกทีนึงแบบคัดก่อนรอบแรกอ่ะดูความสามารถเราดูการร้องการเลือกเพลงต่างๆผ่านรอบนั้นน่ะก็จะได้มาเจอกับกรรมการชุดนี้อีกรอบนึงแต่อันนี้ไม่รู้ว่ารอบนี้เขาคัดกันยังไงนะมาถึงก็ปล่อยมุกเลยพอรอสวัสดีครับผมพอรอชื่อเล่นแปลกมากเนาะพอรอครับเออพอรอผมพอรอแปลว่าภูมิเริกครับผมภูมิเริกขอเหตุผลหนึ่งเลยที่วันนี้มาเวทีเดอะสตาร์ค่ะการมาที่นี่อ่ะชื่อเท่ดีว่ะหาโอกาสเป็นชื่อจริงของเขาแล้วภูมิเริกพอรอกับพอรอเดอะสตาร์โอกาสแตกต่างกันมากๆเลยครับนามสกุลอยากมีนามสกุลเดอะสตาร์ครับผมถ้าพอรอเพร้อมแล้วก็เริ่มเลยค่ะครับผมพอรอพร้อมแล้วพี่ดาโยนอย่างนี้เลย
เอ้ยเปลี่ยนหน้าเลยโอเคตอนนี้เราเป็นแค่เพื่อนกันแต่ฉันก็คิดยังมีสิทธิ์มากกว่านั้นเออเย็ดอ่ะคืนอะไรบอกฝันดีก่อนนอนคืนแบบไหนดวงเราบอกหอมเรื่องในใจอ่อนน้ำมาใกล้ตลอดเวลาที่ฉันต้องการใครเธอก็มาก่อนฉันว่าเธอเขามีแบบอินเนอร์มีแบบว่าอะไรพวกนี้ด้วยนะเขาต้องร้องกลางคืนมาก่อนแน่เลยหรือไม่ก็แบบมีวงมหาลัยอะไรกันนะดูแบบเป็นคนที่ดูแบบเป็นคนที่แบบมีความสามารถมีประสบการณ์ในด้านเนี้ยพอละดูหูคนดูเขาร้องชิวมากพันวันร้องนี่แทบไส้แตกเพลงทิลิเบิร์ดนี่ก็ไม่ได้ร้องง่ายทุกเพลงหยุดเฮ้ยหยุดเล่นเดินเพื่อเล่นเย้หยุดหยุดเลยนะตกใจเลยยังไม่กลับมาเอากลับมาแล้วเออดีมันตลอดเขาก็แบบสวมหัวโขนอีกอันนึงมาเลยอ่ะจบแล้วแบบให้กล้องจับหน้าก่อนแล้วยืนอยู่ในคาแรคเตอร์ด้วยนะเออพอดอว่าไงครับพอดอพี่ดาพอดอแล้วก็นอนนอนน้องดอน้องดอดอน้องดอไม่ได้เนี่ยเนี่ยทั้งพวกพี่เป็นอย่างเงี้ยอ่ะพอล้อเหมือนเล่นมิวสิคอลเบาๆอ่ะเออมีความแบบจัดเตรียมโชว์เออซ้อมมาอย่างดีสนุกมากนะในการเฟียสของเธอในการที่แบบหยุดพี่อย่างนี้เลยนะรู้สึกว่าเออเขาเป็นคนครีเอทีฟเรารู้สึกว่าทุกอย่างฉันรักเสียงพี่ดาวมากจริงๆเป็นนักร้องหญิงที่ชอบมากโชว์แล้วมันก็เวลาเราดูเรารู้สึกว่ามันดูโชว์สนุกโชว์นึงอะไรอย่างเงี้ยผมว่าเขาเป็นคนช่างจินตนาการดีช่างจินตนาการผมรู้สึกว่าโลกใบนี้งานศิลปะดีๆมันเริ่มจากการจินตนาการทั้งนั้นมีแววละเห็นผ่านเลยคนได้เอาจริงได้มากกว่านี้ไหมผมว่าจริงนะเกิดมาอย่างนี้ได้แหละอย่าทำให้พวกพี่ผิดหวังอย่าทำให้ฟ้าผิดหวังคุณได้ไปต่อค่ะความสามารถขนาดนี้ต้องได้แล้วแหละดีด้วยนะครับขอร้องตอนรู้สึกตอนนี้เป็นไงดีใจครับผมดีใจยอดเลยว่ะดีใจมากมากจริงๆขอร้องดูมีวาร์ปของน้องด้วยนะไปตามกันได้นะครับนี่อยากให้เป็นตัวของตัวเองไปก็เลยแบบไม่อยากซ้อมมาใช่ไม่อยากซ้อมมาแบบขนาดนั้นเนี่ยแม่นี่คือคำไม่อยากซ้อมมาขนาดนั้นเป็นของตัวเองแม่บอกว่าไปสนุกลูกไปสนุกนี่คือคาถาของแม่ตั้งใจเกินมันก็ดูตั้งใจมันดูล้นมันดูอะไรอ่ะเนาะคนนี้สนุกแล้วแม่ป๋าแบบสนุกแล้วก็เชื่อว่าแม่ป๋าเฮ้ยมันดีใจอ่ะสนุกเหมือนกันโอ้เก่งว่ะยินดีด้วยนะครับพอรอไม่รู้พอรอแบบว่ามีโอกาสได้แบบผ่านเข้ามาดูหรือเปล่ายินดีด้วยครับมีผู้เข้าแข่งขันมาจากหลายอาชีพที่อยากก้าวเข้ามาสู่ประตูแห่งดวงดาวนี้ดีใจแล้วน้ำตาเต้นตันเลยมีความฝันเดียวกันคือการได้มาอยู่บนเวที The Star เป็นพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินค่ะมีความฝันอยากเป็นนักร้องค่ะเป็นดีเจออนไลน์ครับก็คือไลฟ์สดร้องเพลงรายการ The Star เป็นรายการที่ทำให้ผมแบบเริ่มร้องเพลงเลยตอนนี้ก็เป็นนักร้องกลางคืนนะครับนักร้องอิสระครับคุณชื่ออะไรแนะนำตัวหน่อยดูมีคาแรคเตอร์มากเออคุณเหมือนศิลปินระดับโลกคนหนึ่งใครครับโอปังกัมลังสไตล์เอมีคาแรคเตอร์เฮ้ยมีคาแรคเตอร์เป็นตำรวจครับอยู่สถานีตำรวจภูธรจังหวัดตากครับปีนี้เป็นปีสุดท้ายของผมแล้วครับที่สามารถสมัครเป็นสปาได้ครับก็เลยจะทำให้เต็มที่ที่สุดครับเย้เล่นได้ด้วยเฮ้ยไปตำรวจอย่าแล้วสองป่ะจากว้าวหน้าบัดหนาวนั้นโดนใจเฮ้ยสวยไม่ยอมฟังใครมีปุ่มกดไลค์ไหม
าแบบพอคนเรามันรักจริงๆอ่ะความรักมันออกมาให้เห็นหมดเลยว่าเขารักที่ทำสิ่งนี้จริงๆน่าดูนะน่าแบบมีอะไรอีกอ่ะผมชอบคนได้ไปต่อค่ะเป็นตำรวจผ่านนึกว่าเนื้อเสียงเขาก็ดีด้วยนะน้องริวได้ไปต่อนะคะน้องริวแค่นี้ฉันก็รู้ว่าจะต้องลงเอ่ยอย่างไรไว้เสียงดีไว้เจอกันรอบหน้ายินดีด้วยครับเอ้ยยอดเนื้อเสียงดีอ่ะถ้าลองสังเกตนะมีแต่คนเนื้อเสียงดีทั้งนั้นเลยนะที่ผ่านเข้ามาได้อ่ะวันนี้ตื่นเต้นครับแต่ว่าเราก็จะเต็มที่ที่สุดจริงๆวันนี้ไม่สบายด้วยเป็นไรครับเป็นคออักเสบแล้วก็คุณหมอก็ฉีดยาให้อะไรอย่างเงี้ยครับไปหาหมอ3รอบแล้วครับแต่ว่าสู้อ่ะผมมาด้วยใจจริงๆครับไม่เป็นไรแม้วันนี้ร่างกายโชคชะตาจะเล่นตลกกับเราครับคุณอาจจะต้องสู้เป็น2เท่าใช่ครับวันนี้แต่ผมเชื่อว่าคุณทำได้ขอบคุณมากครับพนมรูปหล่อคนนี้โอ้ไปมาเลยสวัสดีครับชื่อเฮนรี่ครับสถิรพงษ์ชัยเลิศอายุ27ปีครับ20เป็นคนเจียงไฮ้ครับผมครับตอนนี้ทำอะไรอยู่บ้างคะตอนนี้เป็น VJ ออนไลน์อยู่ครับไลฟ์สดร้องเพลงครับแล้วทำไมถึงมาเวที The Star คะผมมีความฝันครับก็อยากเป็นศิลปินครับแล้วก็เวที The Star เป็นเวทีแรกที่ทำให้ผมเริ่มร้องเพลงครับแล้วก็รักในการร้องเพลงเป็นจุดเริ่มต้นเป็นจุดเริ่มต้นเลยครับตั้งแต่พี่แก้มพี่โดมพี่กันโอ้ขอบคุณครับวันนี้เฮนรี่พร้อมแล้วพี่ขอดูโชว์หน่อยค่ะได้ครับเป็นไงเธอรักมาจังเริ่มกังวลเริ่มสับสนเต็มทีว้าวเพิ่งจะมีว้าวโอ้ยเสียงหล่อมากเสียงที่แบบมันขึ้นไม่ถึงนะแต่ว่าอารมณ์มันถึงนะกับเนื้อเสียงก็ดีอะบางจุดขึ้นไม่ถึงยังไงเนาะวันนี้เหมือนเสียงมีปัญหาเออความไม่สบายพอดีว่าเป็นไข้หวัดครับเออแล้วก็คออักเสบแล้วก็ไปหาหมอมา3รอบแล้วครับตอนนี้ก็ให้หมอฉีดสเตียรอยด์ให้เพื่อให้มันแบบว่ายุบเร็วๆอะไรอย่างเงี้ยเส้นเสียงบวมนะคะเพราะว่าโรคนี้พี่ดาก็เคยเป็นเข้าใจเพราะว่าพอเวลาเราจะขึ้นไปแตะโน้ตสูงอ่ะมันหยีตัวเองมันจะหยีตัวเองว่าเราอ่ะจะไปถึงไหมพอเราจะไปไม่ถึงปุ๊บเราก็จะเริ่มโกงด้วยการที่เบลดังๆให้มันออกมาพอมันออกมาปุ๊บแล้วมันก็แตะเลยแตะอย่างเงี้ยค่ะมันก็คือเป็นการสู้ตัวเองอยู่นั่นแหละนะคะในมุมหนึ่งยังไงเนาะถามไปนี่ตอนแรกๆผมชอบมากๆชอบแต่ว่าเกิดมาตอนแรกๆอย่างที่ใช้คำว่าตอนแรกๆแอบหนักใจเนาะเออผมรู้สึกว่ามันตัดสินใจยากเรื่องนึงมันมีคอนดิชั่นเรื่อง
มีเงื่อนไขของการมีแผลเส้นเสียงมีแผลสบายอะไรเงี้ยคู่เพลงดิวแต่ว่ามันก็ต้องบอกว่าบางทีพวกผมก็ต้องมองข้ามเรื่องการป่วยของน้องๆเช่นกันเพราะว่าการร้องเพลงบางทีมันก็มีโอกาสที่จะมีอะไรแบบนี้แหละหมายถึงว่าเป็นหวัดไม่สบายไปฉีดยามาซึ่งผมฉีดยาบ่อยมากอะไรเงี้ยก็มันหนักใจแต่ด้วยความที่มันตลอดทั้งฮุกเรื่องใหญ่เรื่องใหญ่แล้วได้เปล่าให้โอกาสหน่อยไหมเนาะครับแต่ว่าไม่ผ่านหรอกเห็นที่ครับได้ไปต่อแล้วเฮลี่ไม่ได้ไปต่อนะครับเอาครูขอบคุณมากครับรักษาตัวรักษาเสียงให้ดีๆแล้วกลับมาใหม่จริงๆแบบเนี้ยมันก็มีโอกาสนะที่ไปต่อจากที่ฟังพี่เขาเกิดตอนแรกเขาชอบนู่นนั่นเนี่ยถ้าเฮนรี่นะลงไปภาคอีสานต่อภาคกลางต่อภาคใต้ต่อก็มีโอกาสที่จะได้นะระหว่างนี้ก็รักษาเสียงรักษาแบบคอของตัวเองให้แบบหายแล้วลงไปประกวดต่อเขามีโอกาสได้นะจริงๆทุกคนในเมื่อแบบพลาดภาคเหนือแล้วต่อจะมีโอกาสได้เห็นหรือเปล่าเนี่ยโอ้ยแอบเสียดายนะแต่ก็เข้าใจในมุมของกรรมการนะนะเพราะว่าไม่งั้นเดี๋ยวเกิดมาในกรณีนี้หลายคนแล้วมันต้องผ่านมันก็เป็นอะไรที่ยากพอสมควรมันบางทีมันก็เหนื่อยนะแบบเหมือนเราอยู่กับมันกับความผิดหวังจนเราชินกับมันไปแล้วไงครับเอ้าไม่ได้สิก็บอกตัวเองว่าไม่เป็นไรช่างมันวันนี้ยังไม่ใช่วันของเรายังไงเราก็จะไม่ทิ้งตรงนี้อยู่แล้วภาคกลางยังได้ภาคใต้ยังได้อีสานยังได้เราทำมันเรามีความสุขไปต่อทุกคนมีความสุขแค่นี้แฮปปี้แล้วครับเศร้าเลยในช่วงของการออดิชั่น The Star ในปีนี้ฮะยังอยู่ในช่วงของสถานการณ์โควิดที่ระบาดทั่วโลกตั้งแต่3ปีที่แล้วหลายอาชีพต้องหยุดชะงักลงรวมทั้งอาชีพนักร้องกลางคืนและโซจูก็เป็นหนึ่งในนั้นนักร้องกลางคืนนี้ได้รับผลกระทบเป็นกลุ่มแรกๆเลยทุกคนอย่างเพื่อนผมอะเพื่อนผมที่เป็นนักดนตรีคือไม่มีรายได้เลยนะหายไป2ปี3ปีนะแบบไม่มีตังค์เลยอะเล่นอาทิตย์ละ7วันเลยเล่นทุกวันเลยครับพอรู้ข่าวว่าร้องต้องปิดหมดเลยตอนนั้นช็อกเลยครับไม่รู้ว่าจะทำงานหาเงินอะไรยังไงประสบการณ์ถือว่ามากแต่ผมก็ยังพอมีเงินเก็บนะตอนนั้นนะแต่สุดท้ายเราก็ต้องเอาเงินเก็บนั้นมาลงทุนเพื่อทำนู่นทำนี่เพื่อจะแบบให้มันดำเนินชีวิตขึ้นไปได้อะไรเงี้ยทำกับข้าวออนไลน์มันก็ขายได้แค่วันสองวันแรกแบบเพื่อนๆช่วยกันอุดหนุนอะไรเงี้ยพี่พอผ่านไปมันก็ขายไม่ได้ผมก็เลยไปลงทุนหมูปิ้งขายได้ไม่ถึงอาทิตย์มันก็เจ๋งเลยหนักคือหนักก็ท่องในใจอย่างเดียวที่สักวันมันก็ต้องยังไงร้านก็ต้องเปิดร้านก็ต้องเปิดอะไรเงี้ยยังไงก็ต้องได้กลับไปทำเนี่ยก็ท่องทุกวันว่าแต่มันจะนานจะช้าก็ต้องอดทนนะครับทนอย่างเดียวมาประกวด The Star ครับเพราะถ้ามันเข้าไปเรื่อยๆผมก็คิดว่ามันอาจจะสามารถยกระดับอาชีพของผมขึ้นมาได้อีกหน่อยอย่างน้อยถ้าเรามีนามสกุลสตาร์มันก็สามารถเพิ่มค่าตัวให้เราได้อะไรอย่างนี้หรือไม่ก็มีงานอย่างอื่นเพิ่มขึ้นมางานนอกงานอะไรอย่างเงี้ยครับมีแววนะมีแววแบบว่านั่นไงทางนี้มาก็โยนเลยมุกอีกด้านนึงสวัสดีครับวันนี้ต้องเก่งแน่เลยสวัสดีครับต้องมีอะไรแน่ครับผมเราก็คืนด้วยประสบการณ์เยอะทัศนัยจันทภัยครับชื่อเล่นชื่อโซจูครับชื่อเต็มๆชื่อว่ายกโซจูเพียวครับมาจากเชียงใหม่ครับผมโซจูทำอะไรอยู่ครับทุกวันนี้อ๋อร้องเพลงกลางคืนครับผมร้องที่เชียงใหม่เลยปะใช่ครับร้องเชียงใหม่ครับแล้วเคยมาประกวดเดอะสตาร์ไหมครับไม่เคยครับนี่เป็นครั้งแรกครับอ๋อแปลว่าน่าจะแบบว่าคัดที่ตรงๆเชียงใหม่หรือว่าคัดที่เหงาครับใช่ใ
คัดที่แบบว่าคัดที่ภาคเหนืออะไรเสร็จแล้วแล้วก็แบบคนที่ผ่านเข้ารอบจากการคัดเลือกทั้งหมดแล้วเนี่ยก็ลงมากรุงเทพมาอยู่ที่สตูที่ทางทีมเขาจัดไว้ให้เพื่อเจอกับ3กรรมการหลักอีกทีนึงอะไรเงี้ยเพื่อคัดเข้ารอบน่าจะอย่างนี้เหมือนกันน่าจะเหมือนกันกับสมัยที่ผมประกวดช่วงนี้เนาะใช่เงางานก็เพิ่งกลับมาอะไรก็เพิ่งกลับมามันยังไม่แบบมาดูซิว่าโซจูคนเหงาเขาจะเป็นยังไงวันนี้ได้ครับเต็มที่นะครับโซจูพร้อมเริ่มครับครับโอ้แน่ใจใหม่ด้วยไม่ง่ายนะเพลงนี้มันสูงมากนะจะต้องเนื้อเสียงเองดูมึงมีอะไรว้าวไปไปเธอเอาละคนที่เธอเคยเจอไม่เหมือนที่เธอคุ้นเคยใช่ไหมคนที่เขาสิพี่ดุ๊กชอบแล้วยิ้มแบบนี้แต่พายเป็นเธอสงสัยมาชิงไหมเกิดมาไกลเธอได้รู้ตอนนี้ให้ยากที่เธอทำว้าวโอ้ยอย่าขนลุกเฮ้ยโซจูเอาว่ะโอ้รู้ได้ด้วยโอ้โอ้คอนโทรลใหม่ดีด้วยเอออยากไปเชียงใหม่ว่ะไปดูเขาร้องเพลงต้องผ่านแล้วสถานเดียวเก่งว่ะร้องประจำที่ไหนเนี่ยเสียงแล้วน่ายกโซจูมาคอก็เริ่มแห้งแล้วน่าสนใจเพลินเราร้องแล้วเราสนุกกับมันมากแล้วมันก็มีอารมณ์ร่วมเลยนะฟังแล้วก็ฉลาดร้องทำได้ค่อนข้างพอดีสำหรับรอบออดิชั่นนะคะโซจูคือแบบว่าบางคนอ่ะแบบแรงเยอะๆเกินการเลยใส่เต็มไปทั่วเลยแต่โซจูช่างน้ำหนักเก่งน่าจะเกิดจากประสบการณ์มากๆอะไรเงี้ยครับประสบการณ์แล้วเขาได้ความเข้าใจด้วยจริงชอบครับแล้วก็ร้องช่วงแรกๆของเพลงลืมนนไปเลยร้องเพลงตัวเองไปเลยใช่กระลักเต็มได้หายกระลักเต็มได้อันนี้แบบเป็นเรื่องที่ผมชอบมากมันไม่ใช่เรื่องง่ายเลยทุกคนแล้วก็ไม่ใช่ทุกคนที่สามารถทำได้นะการที่จะร้องโดยที่เราสามารถทำให้คนลืมต้นฉบับไปได้เนี่ยมันต้องเป็นคนที่แบบมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวที่ค่อนข้างแบบสูงมากอะไรเงี้ยถ้ายกตัวอย่างเห็นภาพง่ายคือ The Toy หรืออีกคนก็เติร์ดอย่างเงี้ยหรือรวมถึงนนทนนเองอย่างเงี้ยที่เอาเพลงของคนอื่นมาร้องมา cover อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็สามารถร้องให้มันเป็นเพลงตัวเองได้เลยเนี่ยคือมันเด่นมากอีกคนก็สาย cover คือฟุกกี้ป่าววะที่เขาทำ cover บ่อยๆใน YouTube อ่ะนั่นแหละอันนั้นคือแบบโอ้โหนั่นคือเก่งมากเนี่ยอย่างที่บอกคือมันไม่ใช่ทุกคนเว้ยแล้วถ้าเกิดเราไม่ได้แบบมีความสามารถขนาดนั้นไม่เด่นแล้วก็ไม่มีความเข้าใจไม่มีประสบการณ์อาจจะมาลองก็ได้แต่ว่าถ้าจะไปถึงตรงนั้นได้คือเราต้องขุดทุกอย่างที่เรามีแล้วเราต้องออกมาให้ได้ในรูปแบบเนี้ยสุดยอดว่ะแค่เดือดว่ะเอาจริงๆคือผมว่าน่าปวดหัวนะสำหรับคนต่อๆไปรวมถึงกรรมการเองในการที่ต้องคัดเลือกต่อเนี่ยบางทีมันเลือกยากมากเลยนะอยากให้โซจูหาตัวเองในเวทีนี้นะคะต่อไปอ่ะดาอยากเห็นอะไรที่มากกว่านี้โซจูได้ไปต่อนะคะยอดแน่ปวดหัวเนาะเป็นไงความรู้สึกตอนนี้โอ้ลงครับลงเลยลงได้ถ่ายมาเลยครับพอใจไหมกับผลงานการแข่งที่ออกมาพอใจมากครับโอ้ยจับตามองนะเชื่อว่ากรรมการนี่ก็ชอบแล้วเขาแบบรู้สึกเป็นมัดเฮ้ยมีความเป็นไปได้สูงมากนะครับจับตามองคุณว่ามีโอกาสได้เข้าไปในรอบลึกๆเพราะเอกลักษณ์ค่อนข้างสูงพอสมควรยายมันไม่ควรเกิดสิ่งนี้ขึ้นกองตัดอีกแล้วว้าว my god ผมขอโทษด้วยจริงๆนะครับผมจะพยายามไม่ให้เกิดสิ่งนี้ขึ้นอีกบ่อยๆโอเคไปต่อครับทุกคนอ
สวัสดีครับสวัสดีครับผมแนะนำตัวเลยครับชื่อเซนนะครับสิริโชคบัวสวรรค์บารมีนะครับตอนนี้ทำอะไรอยู่ครับเซนตอนนี้ขายเห็ดที่บ้านแล้วก็ขายอะไรนะคะขายเห็ดครับคุณพี่ขายเห็ดครับคุณพี่คุณพี่เขินนิดนึงทีวีออกทีวีครั้งแรกเลยแล้วแข่งครั้งแรกด้วยปะครั้งแรกครับพี่นี่เวทีแรกใช่ไม่เคยไปร้องที่ไหนเลยร้องแต่หันหัวคนเดินครับโอเคแล้ววันนี้เตรียมเพลงอะไรมาครับมากกว่ารักครับผมพร้อมยังอ๋อโอเคครับโอเคครับพร้อมมากครับพี่โอเคพร้อมแล้วฮัลโหลฮัลโหลทำไมไม่ได้ยินเลยโอเคครับมาตรงนี้คุณน้องคุณน้องพร้อมยังคุณน้องคุณพี่ลองดิดนิดนึงได้ไหมได้ได้ลองก่อนเลยลองดิดนิดนึงได้ไหมนิดเดียวนะนิดเดียวมันไม่มีเสียงอ่ะเอ๊ะฝนจังเลยเนี่ยละพ่อแต่เปิดพมันกังพมันกังสาวหมอลำสิบห้ามวนคนหนุ่มคนสาวขอเชิญชวนออกมาม้วนหน้าเวทีพี่ดูขำตัวเองใช่เลยเหมือนฉันสร้างวิมานในอากาศตลอดมาทั้งที่รู้ตัวเองไม่เป็นที่ต้องการเขามีความร้องให้เป็นพี่ออฟอยู่พอสมควรเป็นเพียงความฝันลมลมแรงแรงเท่านั้นรู้ดีว่ามันไม่มีทางเป็นจริงโลกทั้งโลกของเธอมันช่างสดใสและสวยงามเพราะแสงตะวันกำลังขึ้นทางทิศของเธอจดละจดละตรงกันข้ามกับฉันตะวันกำลังตกดินเมื่อรู้ว่าเธอจะมีเขาดีเธอเป็นของเขาก็รู้ก็เข้าใจดีแต่มันห้ามใจไม่ได้กรรมการสักทีกรรมการตึงจังเลยอ่ะทั้งหัวใจของฉันมันรักเธอรักเธอเออพูดเหมือนกันเลยมือมองเห็นเธอกับเขาที่ไรเขาเอามาหมดเลยอ่ะมือชายคุณยากและเข้ามาหมดเลยมันไม่มีความเป็นตัวเองใช่ตอนเนี้ยเฟิร์สอ่ะแต่เขาเนื้อเสียงดีนะแล้วเฟิร์สเป็นพี่ออฟในการที่เราจะทำเดอะสตาร์หนึ่งคนอ่ะเดอะสตาร์มันมีคนเดียวแล้วคนนั้นน่ะคือคนที่ไม่เหมือนใครพี่เลยรู้สึกว่าเฟิร์สอ่ะต้องหาตัวเองที่เป็นตัวเองจริงๆที่เฟิร์สจะร้องเป็นใครเพลงใครก็ได้แต่เป็นเฟิร์สผมชอบเนื้อเสียงน้องเขานะถึงแม้ว่าสำเนียงจะเป็นพี่ออฟแต่ว่าเนื้อเสียงอ่ะผมว่าถ้าไม่ใช่เพลงเนี้ยบางทีอาจจะได้เห็นว่าจริงๆแล้วเอกลักษณ์น้องเป็นอะไรก็ได้ลองร้องหลายแนวแหละใช่ครับเปิดโอกาสให้ตัวเองได้ไปเจอกับหลายแนวมากขึ้นไปฝึกก็ไปฝึกดูเสียใจด้วยนะครับเฟิร์สไม่ได้ไปต่อครับขอบคุณครับขอบคุณครับเอาจริงมันก็เป็นเรื่องยากนะสำหรับคนที่ร้องเพลงอ่ะมันไม่ใช่ทุกคนที่จะรู้ตัวว่าแล้วกูต้องร้องเพลงอะไรล่ะต้องไปเจออะไรแบบไหนล่ะเอาจริงก็ไม่ใช่ทุกคนที่จะได้โอกาสในการได้รับคำแนะนำจากคนที่แบบเป็นมืออาชีพเป็นนักร้องจริงๆอ่ะนักร้องอาชีพจริงๆแบบนี้ด้วยนะเวที The Star เขาก็เหมือนเป็นการให้โอกาสให้คนได้มารับฟังคอมเมนต์นะอันนี้ก็ถือว่าดีถือว่าเป็นการชี้แนวทางเงี้ยปีต่อไปถ้ายังไม่ล้มเลิกความฝันของตัวเองก็อาจจะเอาตัวเองมาอีกรอบก็ได้บางทีการแบบว่าไม่ได้ไปต่อมันไม่ได้หมายความว่าคุณไม่ได้ไปต่อในอาชีพนั้นๆๆ นะทุกคนไม่ได้ไปต่อในที่นี้เราก็เก็บมาพัฒนาตัวเองแล้วก็ลุยใหม่มันก็อาจจะเป็นวันของเราก็ได้แต่จริงๆเป็นเรื่องยากมากนะในการที่จะร้องให้มันเป็นตัวเองเพราะว่าเราฟังเสียงเขาไงเราได้ยินแบบนี้เราชอบแบบนั้นเราก็อยากจะได้แบบนั้นอ
ขินเลยที่บ้านมีตุ๊กแกไอ้เหี้ยไอ้ช็อตฟิลจริงเราก็สามารถเอาคำคอมเมนต์ต่างๆเนี่ยมาพัฒนากับตัวเราเองได้นะสำหรับคนที่รักในการร้องเพลงนะลองหาตัวเองดูครับทุกคนจริงบนเวทีอย่างนี้นอกจากการสู้ด้วยความสามารถอีกหนึ่งสิ่งที่ช่วยเสริมความมั่นใจให้กับบรรดาผู้แข่งขันคือการพกพาเอาความเชื่อมาใช้ในการคว้าฝันครั้งนี้ด้วยสวัสดีครับสวัสดีครับนั่งสมาธิอยู่เลยอ่ะอธิษฐานอยู่อธิษฐานอธิษฐานว่าไอ้ถามว่าขอให้เข้ารอบกันขอให้เข้ารอบขอค่ะชื่อมิวสิกค่ะนางสาวกฤติกันทวังมาจากจังหวัดเชียงใหม่ค่ะอายุ20ปีค่ะวันนี้ใส่เสื้อสีนี้เป็นสีมงคลหรือว่ายังไงเสื้อส้มวันนี้จะทำให้หนูเข้ารอบแน่นอนหนูดูมาแล้วสีนี้วันนี้เข้ารอบแน่นอนเชียร์หนูด้วยนะคะน้องมิวสิกค่ะจากจังหวัดน้องไม่ได้เล่นแล้วล่ะเราไม่ได้ฟังเขาร้องเพลงเลยอ่ะกล้องไปตัดกลับมาแล้วหรอหรือไงเสื้อส้มผมส้มค่ะตัดเข้าไปเลยอ่ะว้าวมีเจ้าแม่ดีว่าอยู่ข้างหน้านะคือไงหลุดยิ้มด้วยเสียงขึ้นจมูกเลยจะเพาะนะเป็นยังไงนะแล้วเขาแค่ดีอ่ะเออชอบโทนเขามากมันเป็นโทนที่แบบไม่ได้มีในทุกคนเรามีโทนที่เท่แล้วก็โทนแบบเป็นเอกลักษณ์เราชอบโทนแบบเท่พี่ดาพิลิเดียอะไรอย่างนั้นน่ะหนูชอบพี่ดามากเลยค่ะว่าแหละเพราะเขาแบบมีความแบบเหมือนพี่ดาอยู่นะที่ชอบเสียงมิวสิกนะคะเป็นสาวเสียงเท่ๆแล้วพอลงพี่ดาก็เสียงเท่มีเนื้อแล้วพอพี่ดาก็เกรงว่าเฮ้ยเดี๋ยวคนมีเนื้อแบบเสียงกลางๆมาเดี๋ยวเสียงสูงต้องร้องได้แน่เลยเขาก็แบบแค่นาฬิกาคนก็เต้นไปเลยอย่างเงี้ยเป็นคนมีของนะใช่หาไม่ได้ง่ายนะสำหรับคนที่ผู้หญิงที่จะร้องเพลงแล้วมีพาวเวอร์ที่ดีตอนนี้เรารู้ถึงความดังแล้วอยากให้ไปเพิ่มเติมเรื่องความค่อยๆหาจุดเบาๆให้มันได้เกิดไดนามิกให้ได้เท่ๆอย่างนี้เก็บเอาไว้ได้ไหมคุมพลังตัวเองพี่หนุ่มชอบไหมยังไงยังไงอ่ะชอบผมชอบผมว่าเท่ดีแต่ว่าก็อาจจะมีเรื่องความเนี๊ยบนิดหน่อยแหละพี่หนุ่มเนี่ยค่อนข้างเนี๊ยบเลยนะใช่เก็บรายละเอียดพอสมควรถึงหน้าที่ของเราละสิยังไงไปต่อปะไปโชว์ของในรอบต่อไปหน่อยยังไงดีมีแววนะพี่ทั้งสามคนคิดว่ามิวสิกไปต่อค่ะได้ไปต่อนะคะขอบคุณมากค่ะเสียงเท่ดีมากค่ะวันนี้เธอเดียวจะช่วยไว้ถึงนั่งบ่าวตัวลายวันนี้เธอไปจะฉันจะช่วยว่าฉันอีกฉันยินดีด้วยครับอาบีได้ไปต่อครับผมขอบคุณครับเมื่อความคิดถึงมาพ
แอร์สาวชอบได้ไปต่อค่ะเอ้ยจะเสียงน่ารักสาวแอร์โอปอลเอาไอ้น้องกีตาร์เทสไมค์ไม่มาแล้วเหรอตกรอบเลยเหรอหรือไงอยากดูน้องร้องชื่อไต้ฝุ่นกฤตินสอนบริเวณแก้วครับไต้ฝุ่นวันนี้ตอนนี้มีอาชีพอะไรเรียนอะไรตอนนี้เป็นเรียนไปด้วยทำเป็นพยาบาลไปด้วยครับตอนนี้เป็นพยาบาลที่เชียงใหม่ครับแล้วก็เรียนปอโทด้วยครับผมอุ้ยไม่สบายเลยหรอครับป่วยขึ้นมาเลยวันนี้ไต้ฝุ่นเตรียมเพลงอะไรมาโชว์คะวันนี้ไต้ฝุ่นจะร้องเพลงดึงดันครับผมของค็อกเทลกับพี่ตาครับยังไต้ฝุ่นพร้อมแล้วไม่ยกครับผมขอบคุณครับโอ้หล่อนะเขาชายดีนะใช่โอ้ใจเอ้ยทำไมหัวใจไม่หลับจำดึงดันจะรักเธออยู่ทั้งที่รู้เขาไม่ใช่แต่ยังจะรักก็หมดหัวใจไปเขาทำร้ายย้ำย้ำซ้ำซ้ำเติมอยู่ช้าหน่อยโอ้ใจเอ้ยทำไมรักใครฉันไม่ได้ใจง่ายเกินไปโอ้กรรมการช่วยสุดโอ้ใจตื่นเต้นนะเวลาตื่นเต้นมันจะเร่งจังหวะตัวเองผมเป็นบ่อยมากทำไมจะไม่จำเจ็บยังไงก็รักเธอช้ำยังไงก็รักเธอใครจะพูดยังไงก็รักเธอก็รักอุ้ยต้องผ่านแล้วได้ฝุ่นมีเบสิกร้องเพลงป่ะจริงร้องเพลงกับที่โบสถ์ตั้งแต่เด็กน้อยแล้วครับผมเด็กน้อยร้องเพลงได้ร้องเพลงเป็นเข้าใจพี่ดาชอบความดังเบาเข้าใจความดังเบาแต่คราวนี้มันเหลือแค่ประสบการณ์ต่างๆโดยรวมๆแล้วเรารู้สึกว่าต้องได้แล้วป่ะหน้ามองหน้าฟังต้องได้แล้วป่ะวางแผนมาดีลมดีแรงดีครับแล้วก็อย่างเดียวที่อยากเห็นเลยคือผมว่าเพิ่มเสน่ห์ในการร้องได้มากกว่านี้อีกนิดนึงแค่นั้นเองโอเคไต้ฝุ่นคะไต้ฝุ่นได้ไปต่อคุณได้ไปต่อ yeah. ขอบคุณครับขอบคุณนะครับขอบคุณครับเก่งและตอนนี้ผู้ที่ได้ไปต่อของภาคเหนือมีทั้งหมด9คนครับจะมีใครได้ไปต่อกันอีกติดตามช่วงหน้าครับอ้าวแปลว่าน้องดีกีตาร์นั้นไม่ได้ไปต่อที่จุดประกายความฝันของหลายหลายคนตัดทิ้งเลยต่างที่กันแต่มีความฝันเดียวกันคือทำในสิ่งที่เขารักนั่นก็คือการร้องเพลงอารมณ์เก็บเอาเรื่องราวนั้นทิ้งไปแต่ฉันรู้ว่าฉันแทนเขาไม่ได้พออย่างครับชื่อสะใจโอ้โอเคชอบร้องเพลงแต่เด็กๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะพ่อแม่สนับสนุนอยู่แล้วก็เลยพาไปเรียนร้องอะไรอย่างเงี้ยค่ะพ่อก็แบบไปเซิร์ชไปค้นหามาให้อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มาบอกหนูแล้วหนูก็อืมใช่มันก็ดีเหมือนกันเลยเราก็พัฒนาตัวเองไปเรื่อยๆหนูอยากจะสตาร์ที่หรือสตาร์ไปที่แรกเพราะว่าแบบหนูอยากแบบกล้าสักทีแบบว่าหนูอาจจะทำได้เราก็ได้ก็มาลองดูอะไรอย่างเงี้ยค่ะดูเก่งนะหากมีเวลาเปิดช่องวันมาดูเดอะสตาร์เนอร์อะไรอย่างเงี้ยเป็นฟิวนี้คุยกับพี่ลงโพว่ะก็คือชื่ออินทนนท์วรวัฒน์บุญชื่นมาจากเชียงรายปัจจุบันทำอาชีพตอนนี้เป็นอินฟลูเอนเซอร์ครับก็ถ้าหลักๆแล้วพี่เขาเล่าเรื่องเก่งมากเลยคนจะรู้จักเลยก็คือจะเป็นในช่องทางของ TikTokYouTube ส่วนใหญ่จะเป็นในส่วนของออนไลน์ออนไลน์ออนเกิร์ลออนโกรนจากดาว TikTok วันนี้อยากจะเปลี่ยนทางมาเป็นดาวของเวทีเดอะสตาร์เอาละเอาละยังไงกราบสวัสดีนะครับผมเฮ้ยค่ะแปลกๆค่ะแล้วกันแต่หนูชอบติดครับไงครับแบบน่ารักก็ได้ครับโอ้ยสวัสดีครับพี่โดพี่ดาแล้วก็พี่หนุ่มนะครับค่ะอินทนนท์นะครับฉายาคือจีบมือจีบใจเพราะว่าทำอาชีพในส่วนของ TikToker ก็จะมีความจีบมือจีบใจเวลาเล่าเรื่องนะครับแล้วอีจีบเนี่ยมันแสดงอะไรยังไงมันเป็นฟีลแบบว่าเวลาเราเล่าเรื่องอะไรเงี้ยครับสมมติว่ามึงกูไปกาญจนบุรีแล้วกูก็ไปเจอผีมาจ้าแล้วที่สำคัญคือแบบว่ากระเทยไม่เคยได้พักเพราะเจอตลอดอะไรแบบนี้นี่แค่เกริ่นใช่แค่เกริ่นยังไม่ได้เข้าเรื่องเลยส
ซับซ้อนถ้าอยากฟังเต็มๆก็จะต้องไปที่เดอะสตาร์ค้นฟ้าคว้าดาวรอบต่อไปขายของไม่ยิ่งขายไปดึงขายของมากเนี่ยผมคาดหวังเยอะนะคาดหวังเยอะเมื่อพร้อมแล้ว Internet let's go ยังไงสิเอ้ยไปสิคอแห้งว่ะเอกดีด้วยก็คอมันแห้งที่คอมันแห้งเพราะเอาแต่นอนร้องไห้ร้องทุกวันตั้งแต่โดนเขาทิ้งไปเสียใจได้แต่คืนน้ำตาแต่มันไม่นักกระหายคอมันเลยแห้งอยากดื่มแก้วให้ลืมว่าเคยเศร้าใจพออีกสักแก้วเสร็จแล้วจะเริ่มต้นใหม่ถ้าเอาใหม่ยังไงสิถ้าเอาใหม่เอามาใหม่อีกแก้วนึงถ่ายคลิปอยู่ก็คนมันคอแห้งเข้าใจแล้วว่ามันไม่ดีแต่ช่วยเห็นใจคนโดนย่ำยีแก้วนี้สุดท้ายเย้ยเย้ยเย้ยห้าหมดแก้วเอาพี่โดเสียงหนูดูแปลกไปหรอคะหนูคอแห้งถ้ามีโอกาสใหม่ก็มาใหม่ฉันขอสัญญาจะจำทุกเรื่องราวเดี๋ยวพี่อยากให้พักผ่อนพักผ่อนเยอะๆเธอเหนื่อยกับสิ่งที่เรานั้นเป็นโอ้ยหาวเลยอยากให้คนดูรู้สึกอะไรคนฟังรู้สึกอะไรตอนนี้ยังไม่เห็นสิ่งนั้นออกมาเมื่อไรที่อยู่ใกล้เธอฉันรู้สึกเรากับคลั่งไปร้องให้ใครฟังยังไม่ผ่านครับมาถึงผู้เข้าแข่งขันคนต่อไปน้องจินน่าเธอต้องการมาเพื่อทำให้คุณยายยอมรับในสิ่งที่เธอรักและพิสูจน์ให้ครอบครัวได้เห็นว่าเธอรักในการร้องเพลงสาวตะลิดินที่สัมภาษณ์ตอนแรกใช่ไหมตื่นเต้นใช่ไหมพร้อมแม่งที่เจอกรรมการทั้งสามคนค่ะมันต้องพร้อมแล้วค่ะนาทีนี้มันต้องพร้อมแล้วเอาพร้อมให้มันจริงจังกว่านี้หน่อยเออให้มันดูเหมือนคนพร้อมเลยพร้อมไหมคะพร้อมขึ้นเวทีเลยสวัสดีครับเชิญครับสวัสดีค่ะจีน่าค่ะพัชรินทร์สุจริตค่ะอายุ24ปีค่ะเหมือนพี่เอ๋ยเอ้ยทำไมถึงเลือกมาประกวดเดอะสตาร์เป็นคนชอบร้องเพลงค่ะแล้วก็เรียนรู้ด้วยตัวเองโดยการฟังจากศิลปินที่เราชอบบ่อยๆแล้วเราพยายามร้องตามเขาลองจนเข้ามหาลัยถึงค่อยรู้สึกว่าเอที่เราลองๆมาเนี่ยเราทำถูกหรือเปล่าก็ไปเรียนคอร์สเล็กๆค่ะไม่ได้มีแบบว่าขั้นลึกลงไปขนาดนั้นที่เหลือคือเราเรียนรู้ด้วยตัวเองหมดค่ะการร้องเพลงจีน่าทุ่มเทถึงขั้นที่เรารักมันมากจนคุณยายเขาไม่สนับสนุนตอนนี้เราก็ไม่ได้ติดต่อกันเลยใช่ตั้งแต่เรียนจบมาก็ไม่ได้ติดต่อกันเลยเพราะว่ามีนั่นแหละค่ะเพราะเรื่องนี้แหละเรื่องที่เราอยากทำด้านนี้จริงๆอะไรเงี้ยคือที่บ้านเขาก็อยากให้เราไปทำอาชีพที่แบบมั่นคงแบบว่าราชการหรือแบบบริษัทในสายตาเขาหนูเลยอยากมารายการนี้เพื่อบอกเขาว่าดูหนูฟังหนูนี่จีน่าเองนะอะไรเงี้ยจีน่านี่คือเสียงจีน่านะนี่คือสิ่งที่น่ารักนี่คือสิ่งที่น่าอยากทำนี่คือสิ่งที่มันมอบความสุขให้จีน่าอะไรอย่างเงี้ยน้ำตามาเลยถ้าพร้อมแล้วจีน่าเริ่มได้เลยครับค่ะผ่านแล้วผ่านแล้ว
ที่เรียกว่าเวลาเฮ้ยเขามีเสียงพลัดด้วยเขาอัดก่อนเหรอเพราะเสียงพลัดน่าจะเป็นเสียงเขาเลยอ่ะไม่น่าใช่นักร้องคนอื่นอ่ะก็เสียงเดียวกันโอ้ยจีน่าเสียนะโอ้ผ่านเลยสงสัยว่าเขามีเสียงคอรัสมีเสียงอะไรพวกนี้ด้วยเหมือนผ่านการมิกซ์มาแล้วอะไรอย่างเงี้ยอาจจะนะอาจจะตอนร้องอาจจะไม่ได้แบบมีเสียงคอรัสเราอาจจะแบบมีแค่ดนตรีมีแค่อะไรอย่างเงี้ยแต่พอเอามามิกซ์เป็นรายการแล้วเนี่ยเขาอาจจะไปอัดคอรัสเพิ่มแบบขออัดคอรัสเพิ่มกับตรงนี้อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มิกซ์ให้เข้ากับตอนร้องเฉพาะคนที่แบบผ่านเข้ารอบอะไรอย่างเงี้ยนะเราคิดว่างั้นเพราะไม่น่าแบบเตรียมคอรัสมาเองแต่แรกแบบเตรียม data เองมาแล้วก็มีเสียงคอรัสมาด้วยอ่ะไม่น่าใช่อย่างงั้นเออเพราะเสียงคอรัสผมคิดว่าน่าเป็นเสียงเขาเลยเพราะว่าเนื้อเสียงเดียวกันนะครับคิดว่านะคิดว่าผ่านแล้วจีน่ายินดีด้วยผ่านเลยแหละคือผมว่าอ่ะตอนแรกก็เห็นเพลงที่เขาเลือกมาแล้วก็ด้วยตอนที่เขาพูดคุยอะไรเงี้ยเรายังนึกภาพไม่ออกแต่พอเขาร้องแล้วมันเหมือนมันมีองค์ประทับเลยแล้วมันเห็นสไตล์ชัดเจนและเป็นสไตล์ที่เรารู้สึกว่าก็ไม่ได้จัดมากนะมันยังเอาตัวเขาเข้าไปผสมด้วยมันก็เลยกลายเป็นมันไม่ฝืนไม่ได้พยายามเกินไปธรรมชาติร้องสุดปอดมากคือเวลาแบบหนูไม่รู้ว่าหนูจะถึงหรือเปล่าแต่หนูแบบหนูเบลอ่ะหนูจะสู้อ่ะแล้วก็พอเซอร์ไพรส์อีกก็ช่วงแบบหลบขึ้นมาก็คือแบบแตะหมดแล้วถึงหมดเลยใครไม่ให้ผ่านดาก็โกรธนะต้องผ่านแล้วปะจริงๆผมชอบครับแต่ถ้าขอได้ขอเรื่องเดียวคือท่อนฮุกอ่ะท่านแรงมันดีกว่านี้นิดก็แจ๋วเลยอาจจะแบบว่าไม่ต้องลุ้นใช่ไหมใช่อันนี้สู้ตายอยู่สู้ตายสู้กับครับแค่นั้นเฮ้ยตื่นเต้นนะพันแล้วแต่คุณแม่ครับพันอ่ะพันจีน่าคะคุณได้ไปชอบจังหวะตบโต๊ะว่ะพร้อมกันเลยขอบคุณค่ะจีน่าตอนนี้เชียร์นะทุกคนบ้างจีน่าไม่รู้สิคะภาพที่หนูฝากไปเชียร์ฝากให้กำลังใจน้องด้วยนะครับผมก็ไม่ได้มีส่วนได้ส่วนเสียเขาหรอกนะแต่ว่าไปซัพพอร์ตน้องก็ได้นะรายการแจกวาร์ปน้องอยู่นี่ร้องได้คือหนูมาเวทีนี้เพราะแบบเหมือนพี่เอ๋ยเลยอะเหมือนมากเลยหนูทำได้หนูไม่ยืนร้องเพลงวันนี้เขาได้เห็นหนูออกทีวีแล้วนะบอกเขาหน่อยยายทำได้แล้วนะเนี่ยล่ะร้องเพลงแล้วร้องเพลงดีด้วยรู้ไหมกรรมการชอบใหญ่เลยโอ้ยชอบหนูร้องเพลงขาดดีด้วยและตอนนี้จินน่าก็ได้ไปต่อสู่รอบตัวแทนภาคเหนือพร้อมกับเพื่อนๆอีก9คนแต่การคัดเลือกยังไม่จบเพียงเท่านี้ครับใครจะได้ไปต่อกันอีกติดตามช่วงหน้า
และตอนนี้เดอะสตาร์ค้นฟ้าควายดาว2022ก็มาถึงช่วงสุดท้ายของการคัดเลือกในภาคเหนือกันแล้วซึ่งก็มีผู้แข่งขันหลายคนที่ต้องผิดหวังกลับบ้านไปยังไม่ได้ไปต่อนะครับแม่ใจคุณมีประตูจะเข้าไปอยู่เฝ้าดูหัวใจใส่ลูกบิดแล้วรีบปิดกลอนแถมไม่เปิดตอนรับใครลูกทุ่งก็ไม่สุดแกเต้นก็ไม่สุดตอนนี้มันคือเต้นไหมถ้าในมุมผมรู้สึกว่ามันไม่แข็งแรงเต้นไม่ดีเต้นไม่ดีเพลงทุ่งเป็นอีกแนวที่พวกหลายคนนำมาใช้ในรอบออดิชั่นแต่สำหรับเธอคนนี้ที่เริ่มต้นชีวิตการแข่งขันร้องเพลงด้วยแนวเพลงลูกทุ่งตั้งแต่9ขวบกลับเปลี่ยนแนวเพลงที่เธอคุ้นเคยแล้วมาแข่งขันบนเวที The Star ค้นฟ้าคว้าดาว2022ว้าวสวัสดีค่ะสวัสดีครับแนะนำตัวหน่อยจ้ะค่ะชื่อเพิร์ทค่ะมาจากจังหวัดพิษณุโลกค่ะตอนนี้อายุ21ปีค่ะเสียงเคยประกวดมาก่อนไหมพิกรประชาสัมพันธ์มากเคยค่ะปกติประกวดลูกทุ่งค่ะสายลูกทุ่งเหรอครับใช่แต่ว่าวันนี้มาร้องเพลงสติงนะประกวดเริ่มมาก่อนอายุเท่าไหร่ประมาณ9ขวบโอ้เจนเวทีอยู่นะคาดหวังนะคาดหวังเลยพูดมาขนาดนี้อยากฟังแล้วครับเด็กพี่ค่ะขอบคุณค่ะคือเพลงประกอบละครใช่ไหมวิเสียงดีมากเลยอ่ะเราเคยเจอปัญหาโอ้มีความแบบสง่ามากเลยร้องลูกทุ่งมาประกวดลูกทุ่งมาแล้วเขาต้องมาร้องสตริงจะต้องแบบมีติดสำเนียงมาครับไม่เป็นไรก็ทำให้เป็นแนวตัวเองไปเลยจริงๆมันก็เป็นเอกลักษณ์ของเราที่มันใส่เข้าไปได้นะคะเพราะฉะนั้นแล้วถ้าเพื่อนมีโอกาส cover หรืออะไรเพลงในอนาคตดาว่านี่คือแนวเพิร์ทเลยป๊อปลูกทุ่งป๊อปมีหางเสียงลูกทุ่งหน่อยๆดาว่าเป็นเสน่ห์ไปอีกอุ๊ยผมฟังไม่ออกเลยว่ามีลูกทุ่งด้วยเขาร้องเพลงอื่นๆอีกนะพอร้องลูกทุ่งได้เนี่ยวิธีเล่นเสียงอีกเยอะยังจะร้องเพลงได้กว้างก็น้องเพิร์ทครับยินดีด้วยครับเพิร์ทได้ไปต่อครับขอบคุณค่ะหนูจะไม่ทำให้ผิดหวังเลยสวัสดีครับรบกวนการซ้อมหน่อยนะได้ครับผมครับผมชื่ออะไรครับชื่อชินจังครับชินจังยานิเตจุนจิกกิ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 คนละเรื่องคนละเรื่องชื่อชินจังทำไมชื่อชินจังพ่อแม่ตั้งให้พ่อตั้งให้เป้าหมายในการเข้าร่วมรายการเดอะสตาร์นะครับก็ผมคิดว่ามันสามารถทำให้ผมเป็นศิลปินได้ถ้าผมทำได้นะอย่างที่ตั้งใจไว้ตั้งแต่แรกที่เล่นดนตรีอะไรเงี้ยเอนเตอร์เทนคนไหนอยู่บนเวทีหรือว่าเล่นร้องเดียวเอนเตอร์เทนนะครับมันบางวันมันก็ดีๆนะพี่บางวันมันดีๆมันก็พูดเยอะมีแววนะ
มีแววเข้ารอบสูงครับสวัสดีครับชื่อชินจังได้ครับยานาทิพย์ใจจุนนะครับมาจากลำปางเลยนั่งรถมาตะวันเลยครับปกติเนี่ยเล่นดนตรีกลางคืนหรือทำอะไรที่ไหนอยู่ตอนนี้เล่นกลางคืนอยู่ครับแล้วก็มีเรียนด้วยเล่นตอนเช้าเล่นดนตรีกลางคืนครับเอาตื่นตื่นตื่นตกใจพี่ตกใจโอเคตื่นแล้วพร้อมแล้วเริ่มได้เลยครับครับขอคำใหม่นะครับทำหน้าโกรธหน้าอะไรก็คงหน้านี้แหละเนาะวิเล่นเองเลยนึกว่าจะมีแบบว่าซาวเหมือนของคนอื่นMorning, teacher. Oh, นี่เสียงดีแอบมีความแบบพี่อะตอมนิดหน่อยนะแต่ว่าเขามีความเป็นตัวเองอยู่พอสมควรความสามารถด้านกีตาร์ก็คือ Yes.ได้รู้การต้องหาหลังเช่นพูดเพียงไหนแต่ผ่านมานานแล้วเรื่องคนเขาจะไปตั้งนานแล้วเรื่องคนเราผ่านไปตั้งนานแต่บทเรียนนั้นยังอยู่สวยนี่คือคนที่แบบมีประสบการณ์นะจริงๆเมื่อเลือกกันที่ห้องนี้พบกันดีหมดเลยเออเขาคอนโทรลเสียงตัวเองคอนโทรลอะไรได้หมดเลยคือประสบการณ์อะโอ้เก่งอุ้ยสำเนียงดีสำเนียงแบบใกล้เคียงภูมิพวิทเลยฟิลนั้นแล้วก็แบบมีพี่ต้อมหน่อยๆแล้วก็ตัวเขาเลยอะเก่งเก่งเก่งเล่นดนตรีแล้วไม่ดูง่วงเนาะตื่นเลยชินจังเป็นคนที่มีความเป็นธรรมชาติสูงมากหมายถึงต้นไม้หมายถึงอะไรเป็นใช่มันจะแข็งเป็นต้นไม้เลยอ่ะพอตื่นแล้วก็ยิงมุกเป็นหนุ่มเหนือที่เรามีความเป็นศิลปินในตัวแหละนะคะนอกจากนั้นแผลที่เราเกิดขึ้นบนเวทีคือแผลที่มันไม่มีประสบการณ์มากพอแค่นั้นเองตอนนี้มันดีหมดเลยดีทุกอย่างร้องดีเพลงสื่อสารอารมณ์มาถึงผมแต่ว่าจริงๆแล้ว eye contact หน่อยก็ดีน้องเขาหน้าเป็นอย่างนี้แล้วก็อันนี้แหละคือสิ่งที่ต้องไปเติมมันคือสิ่งต้องตื่นสิ่งที่ต้องตื่นก่อนตื่นแล้วก็เติมหรือไม่นั่นก็เติมแล้วเดี๋ยวตื่นเองเติมอะไรเติมอะไรก่อนคือผมว่าถ้าเกิดไปเติมเรื่องเนี้ยก็จะดีเพราะว่ามันพร้อมรอทุกอย่างแล้วเหลือแค่ถ้าร้องแล้วส่งมาถึงคนดูบ้างนิดนึงอะไรอย่างนี้ครับประสบการณ์ใช่ถ้าจะไม่ใช่การแค่ออดิชั่นเลยอ่ะมันใส่ฟีลเข้าไปด้วยแล้วก็ใส่ตัวตนเข้าไปแล้วเขามีความสุขกับมันมากของตัวเองแล้วมันก็รู้สึกถึงคาริสมาอะไรบางอย่างออกมาจากตัวเขารู้สึกว่าเป็นที่รักของทุกคนได้ง่ายชินจังนะพ่อหนุ่มเขามีเสน่ห์นะร้องเพลงแล้วคือเป็นอีกคนนึงเลยยินดีด้วยครับชินจังได้ไปต่อนะครับยอดต้องมาวัดกับผู้เข้าแข่งขันคนอื่นๆแล้วแหละว่าจะยังไงบ้างคือต้องดูแบบรอบลึกๆกันนะแต่เขาสามารถเขาแบบอยู่ในระดับนั้นแล้วนะกลับบ้านแล้วขอบคุณครับการออดิชั่นของภาคเหนือเดินทางมาถึงคนสุดท้ายแล้วครับกับเธอคนนี้ความฝันของเธอและครอบครัวจะสำเร็จหรือไม่น้องครับอยู่คนสุดท้ายเลยใช่ครับนั่งกับคุณพ่อเป็นแม่สวัสดีครับสวัสดีครับเคยติดตามรายการนี้ The Star คุณพ่อคุณแม่เคยเข้าไปดูเข้าไปดูลาอ๋อเหรอครับโอ้ยสวัสดีครับสวัสดีคุณพ่อน้องดูโตมากเลยอ่ะ
เป็นแฟนเดอะสตาร์ดูแบบมีออร่าบางอย่างเป็นไงครับเชียร์ผมเปล่าเชียร์ดิครับเชียร์นะคุณพ่อแต่วันนี้น้องก็เราจะเข้ามาเป็นรุ่นน้องเอ้ยมาเป็นครอบครัวเดียวกับเราเอ้ยตอนนี้พร้อมดูมีออร่าศิลปินที่ใฝ่ฝันบางอย่างพร้อมหรือยังที่จะพาหัวใจคุณพ่อคุณแม่ขึ้นเวทีน้องไม่ได้อยู่ในวงการอยู่แล้วใช่ไหมลุยเชิญเหมือนคนอยู่ในวงการอยู่แล้วคุณพ่อคุณแม่ครับเดี๋ยวดูสดๆจากตรงนี้ครับเชิญครับคุณพ่อคุณแม่จะไปนั่งตรงกรรมการแล้วตอนแรกไปดูคุณได้ไปต่อเนี่ยบอกดูมีออร่านะจริงๆดูสิสวัสดีครับสวัสดีค่ะน้ำตัวเรียกอะไรครับเปรมเปรมมนัสปิชิตชานะคะอายุ15ปีมาจากเชียงใหม่ค่ะเนี่ยพูดจาฉะฉานเองหรอดูมีประสบการณ์เดอะสตาร์ด้วยเหรอก็เคยดูรายการอยู่ค่ะก็คุณพ่อชอบดูรายการเปิดมาตั้งแต่เด็กๆจนพอหนูโตแล้วก็เลยแบบมันมีประกวดดูโตมากเลยลองมาดูแบบ power innerเป้าหมายของการมาเดอะสตาร์คืออยากมาเอาประสบการณ์ค่ะแล้วก็ก่อนหน้านี้หนูยังไม่เคยประกวดรายการไหนจริงจังมาก่อนเลยค่ะอยากมาเอาประสบการณ์หนูอยากลองเลือกมารายการนี้เพราะหนูรู้สึกว่ามันมีหลายช่องทางที่หนูแบบสามารถถ้าหนูเข้ามาแล้วบางทีมันอาจจะหยิบจับไปทำอะไรได้อย่างเงี้ยค่ะมันโชว์ศักยภาพได้หลายอย่างไม่ว่าจะการเต้นหรือความพิเศษอย่างอื่นก็ตามหนูก็เลยอยากจะสตาร์ทถ้าขนาดพี่เขาเอาไว้คนสุดท้ายนี่คือน่าจะมีของแล้วแหละยังไงวันนี้คลายแม็กไว้เต็มที่นะครับเปรมค่ะขอบคุณค่ะค่ะถ้าพร้อมแล้วเริ่มเลยครับคนตื่นเต้นที่สุดอยู่ไหนวะเฮ้ยจะบอกชาวรักด้วยน้องมีแววนะยังไงมีมุมอื่นอีกไหมที่อยากให้พี่ๆได้เห็นวันนี้เต็มเต้นมาด้วยค่ะได้มีพรสวรรค์และมีเสน่ห์ต้องเลือกเพลงเต้นแล้วร้องเรื่องเต้นคือพอเต้นแล้วแบบเสน่ห์มาเลยเขาจัดการระเบียบร่างกายตัวเองได้ดีแต่ว่าร้องโอเคอยู่ที่การเลือกแหละเออเนี่ยฉันแบบสองจิตสองใจมาเอาละผมรู้สึกว่าทุกอย่างมันฝึกได้น้อง15เองแล้วผมรู้สึกว่าน้องมีของใช่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 น้องมีของจริงคือแบบเรื่องเดียวคือดูมีอะไรอ่ะไปเจอเพลงร้องดูมีคาริสมาบางอย่างให้คะแนนร้องน้องอ่ะแค่ผ่านตัวเส้นไปนิดเดียวเองผมว่าถ้าดูโตอ่ะเขาจะเลือกเต้นมากกว่าก็ยังน่าสนใจพอเพราะมันเต้นดีเต้นดีที่สุดเต้นดีที่สุดดีกว่าร้องอ่ะใช้คำว่าเต้นดีที่สุด
ยังไงโอเคอย่างที่บอกครับว่าอายุ15มันไม่ได้มีผลในการตัดสินใจขนาดนั้นโอเควันนี้เราตัดสินกันจากความสามารถที่เปรมพามาให้เราดูในวันนี้อืมแล้วพวกพี่ก็รู้สึกว่าว่าพี่ๆยังอยากดูต่อครับด้วยน้องเพลงได้ไปต่อครับผมเย้แต่น้องเก่งนะน้องเก่งน้องมีของอ่ะมีของจริงเว้ยดูแบบพัฒนาต่อได้อีกไปต่อได้อีกดูดิดูแบบทุกอย่างอ่ะมันดูแบบทุกอย่างอ่ะเอาจริงดีใจมากเลยค่ะดีใจมากนี่คือน้ำตาแห่งความดีใจอยากจะบอกอะไรคุณพ่อคุณแม่บ้างนี่ที่แบบว่าสำเร็จเองหนึ่งขั้นขอบคุณมากเลยขอบคุณที่ซัพพอร์ตมาถึงตรงนี้ที่พัฒนาต่อไปนะลูกเนาะหนูจะทำได้ดีที่สุดแม่เชื่อในความรักทำได้แน่นอนและผู้เข้าแข่งขันที่ได้ไปต่อของภาคเหนือมีทั้งหมด13คน13คนได้แก่พอลอภูมิฤกษ์โซจูทัศนัยโซจูเต้เต้ดนุพรแล้วผมเชียร์โซจูนะริวเมทัศน์ว่าเขามิวสิกกรวีเก่งไต้ฝุ่นกริตตินอาร์บีฐานิตโอปอพลอยชมพูจีน่าพัชรินจีน่าก็เชียร์ชินจังยานาทิพย์ชินจังก็เชียร์และเปรมเปรมมนัสน้องเปรมก็อยากเห็นอีกการออดิชั่นของภาคเหนือเสร็จสิ้นลงแล้วมีผู้ผ่านเกณฑ์การคัดเลือกเบื้องต้น13คนด้วยกันหลังจากนี้กรรมการทั้ง3ท่านจะทำการคัดเลือกตัวแทนภาคเหนือในรอบคัลลิ่งซึ่งกติกาในรอบนี้ผู้เข้าแข่งขันจะต้องเตรียมเพลงมา1ท่อนร้องแบบสดๆไม่มีดนตรีต่อหน้าคณะกรรมการต่อเลยหลังจากนั้นกรรมการจะร่วมกันตัดสินเพื่อคัดเลือกตัวแทนภาคโดยไม่กำหนดจำนวนมาลุ้นกันว่าไม่กำหนดจำนวนนะจะมีผู้เข้าแข่งขันกี่คนจาก13คนนะเอาชนะใจกรรมการก็มีโอกาสที่จะได้ทั้ง13คนมาลุ้นไปพร้อมๆกันวันนี้จะมีแค่ไมโครโฟนกับ1ฮุก1ท่อนเป็นอีกวันนึงแหละมีเวลาแค่ฮุกเดียวไม่ค่อยโหดเลยผมว่าโหดที่สุดเท่าที่เดือดตาเคยมีมาคิดก็เครียดแทนนะผมรู้สึกมันตื่นเต้นอ่ะแค่คุณและเสียงของคุณฮุกเดียวฮุกเดียวต้องเอาให้อยู่อ่ะแต่ก็ไม่ได้คาดหวังเยอะครับหนักใจพอสมควรนะคะเพราะว่าทุกคนที่ถูกคัดมาก็คือสวยมากนะแข็งแกร่งทุกคนจากที่กรรมการตีมารอบที่แล้วหนูก็พยายามไปแก้พยายามดูจุดว่าต้องแก้ตรงไหนแล้วก็คราวนี้ก็จะทำให้กรรมการถูกใจตอนนี้ง่วงนอนนะครับง่วงนอนมากหิวข้าวด้วยเพื่อนหิวข้าวนะครับผมตื่นเต้นอยู่ตื่นเต้นนิดนึงครับแล้วก็หนาวๆนะครับก็แอร์เย็นนิดนึงสำหรับหนูแล้วหนูคิดว่าทุกคนดูใส่ชุดเดิมหมดเลยตัวเองค่ะแล้วก็เสียงที่เป็นเอกลักษณ์แต่ผมคิดว่าน่าจะถ่ายในวันนั้นต่อเลยนะเขารอไปได้ค่ะถึงเข้าไปแล้วมันจะกดดังแต่ว่าหนูก็ยังอยากเข้านะคะเมตตาด้วยค่ะแบบถ่ายในวันนั้นต่อเลยแล้วก็คัดต่อกันเลยยายถ้าสมมติหลานได้เข้าเรียกคนข้างบ้านมาดูด้วยนะจริงเลยเสียงสองละผ่านพ้นไปแล้วสำหรับภาคเหนือออดิชั่นนะครับครับก็ได้คนที่เข้ามาในรอบคัลลิ่งนี้13คนครับ13คนครับแต่ต้องมาดูกันนี่แหละว่าคัลลิ่งนี่แหละว่ามีเวลาแค่1ฮุกเนี่ยจะทำไงให้เราสนใจหรือรู้สึกว่าเขามีอะไรให้ได้ไปดูกันเลยดีกว่าเนาะครับผมมันตื่นเต้นนะลองคิดภาพตามผมนะทุกคนคือถ่ายในวันนั้นต่อเลยสมมตินะไม่รู้ว่ากรณีนี้หรือเปล่าแต่ผมคิดว่าน่าจะถ่ายในวันนั้นต่อเลยสมมติรอบเช้าอ่ะเบรกเช้าถ่ายเสร็จปั๊บคัดเสร็จปั๊บรู้ตัวเองเข้ารอบรอบบ่ายพักก่อนกินข้าวนู่นนี่นั่นแล้วก็ต่อเลยสมมติเป็นกรณีนั้นเพราะสังเกตจากเสื้อที่ถ่ายสัมภาษณ์เมื่อกี้นะให้เสร็จภายในวันเดียวนะเฮ้ยมันโหเอาเรื่องอยู่นะรู้ระทึกอยู่นะชีวิตพร้อมแล้วคนแรกเริ่มครับเช็คเช็คโอ้ขอให้อยู่เดียวเสียงอย่างเดียวไม่มีดนตรีขอบคุณครับอ๋อเชียร์ยากอยู่นะ
เริ่มเลยครับกรรมการละดักใจอยู่But baby, I'd give up anything to travel inside your mind. Baby, I'll fall in love again come every sometime. อาจไม่พอรอพอให้เธอเลี้ยวแต่ฉันคนเดียวรักใครพอรักตักหัวใจไม่รอเท่าไรแต่หัวใจฉันรอเลยรอเลยมีแนวให้เล่นตลอดรู้ดีว่าไม่ดีพอจะอยู่ในหัวใจรู้ว่าหัวใจฉันไม่มีค่าเท่าเขาแล้วร้องต่อกันอ่ะมันมีความแบบเปรียบเทียบตัวเองในใจหรือเปล่ากับคนคนนี้ที่มันไม่เธอทั้งใจค่ะแล้วฉันเลือกอะไรได้ไหมเลือกให้เธอไม่ไปได้หรือเปล่าหากไม่ยอมไม่ไปจะตามใจฉันเพื่อเธอคุณคะใครจะอยากเป็นคนไม่ดีผิดที่ใจไม่จำเอาเพลงนี้มาด้วยไม่ควรรักใครคุณคะเซตต่อไปเจอเลยครับวิ่งต่อเลยคนยังไม่ประกาศผลประกาศทีเดียวแน่เลยโอเคใช่โอเคครับถ้าพร้อมแล้วเริ่มเลยครับไม่นานพอให้ลืมเสียทีไม่เคยรู้สึกเลยว่านาน I love you baby and if it's quite alright I need you babyกดดันต่างคนต่างขุดของขึ้นมาคนที่ยืนอยู่ตรงนั้นเอาละคุณต้องร้องต่อยดีใช่ไหมสุดท้ายก็บอกแล้วไงว่าเขาไม่รักก็บอกแล้วไงว่าเขาไม่สนเธอรอไปหาคนดีถึงได้เธอไม่มีวันNext. Thank you. ขอบคุณค่ะ คนมันคนผ่านมาให้รักไม่ได้เกิดมาเพื่อคู่กันทำได้เท่านี้ถึงเธอกับฉันท้องไว้ที่เธอเคยบอกฉันอย่าร้องไห้อยู่ให้ได้ถ้าเธอไม่อยู่โปรดรับรู้เธอยังอยู่ในใจโอ้ค่ะขอบคุณครับโอ้ยากอยู่นะในการคัดเลือกอะจับฉันคงต้องจับสักทีนะจับถ้าทางเธอปล่อยเอาไว้ลำบากนะจับยกมือขึ้นมาให้จับด้วยดีซะ yeah. จับหัวใจจะจับมัดให้อยู่ซะเออสวัสดีครับขอบคุณมากเอาละขอบคุณเชนดี้ค่ะเอาละขอบคุณค่ะงานยากแล้วต่อไปยังไงเนาะถ้าเหนื่อยจริงๆก็จากวันออดิชั่นวันนั้นเราก็แอบเชียร์หลายคนแต่มันก็จะมีคนที่ยิ่งโดดเด้งเข้าไปอีกอย่างเงี้ยโดดเด้งรู้สึกว่าเขารีแลกซ์ขึ้นเอาวันนี้ไม่มีดนตรีแต่เขาก็ยังสนุกคนนี้มีประกายอ่ะเดี๋ยวเรามาเคลียร์กันว่าโอเคภาคเหนือจะได้ไปกี่คนครับอ่ะประเมินให้เพื่อนและให้เราด้วยมันมีแต่ความกังวลอยู่ในหัวเขาจะชอบหรือเปล่ารู้สึกว่าเขาก็น่าจะคัดคนที่แบบว่าคุณภาพจริงๆคนที่เก่งจริงๆเพื่อนๆที่ผ่านเข้ารอบมีหลายคนมากค่ะที่แบบเก่งก็แอบหวั่นใจอยู่หลายคนเหมือนกันค่ะวันนี้ดาได้สัมผัสถึงแววตาความมุ่งมั่นความรักจริงๆอ่ะคือวันนี้เราใกล้กันมากแล้วความรักมันพุ่งมากที่เรามีแพชชั่นในการทำในสิ่งที่เรารักได้อยากให้ทุกคนได้ใช้เวทีเดอะสตาร์ครั้งนี้
เป็นประสบการณ์ที่ยอดเยี่ยมจะผ่านทุกคนไหมเนี่ยใครไม่ได้ไปต่ออย่าหยุดนะคะแปลว่ามีคนไม่ได้ไปต่อเรื่อยๆนะคะเป็นกำลังใจให้นะคะใครที่ได้ไปต่อก้าวมาข้างหน้าครับเข้ามาทั้งหมด13คนซึ่งวันนี้เราต้องการตัวแทนภาคเหนือกี่คน10คนแค่5คนครับเชี่ยผมเลือกไม่ได้บอกเลยโอเคครับตัวแทนภาคเหนือ5คนนะครับจะเริ่มจากคนแรกนะครับที่เป็นตัวแทนภาคเหนือยายทำได้แล้วนะเนี่ยล่ะร้องเพลงแล้วร้องเพลงดีด้วยรู้ไหมถ้าผมทำได้ผมก็อาจจะเป็นแบบพี่ๆเขาได้บ้างเหมือนเป็นปีสุดท้ายของเราแล้วเราก็อยากมาโชว์ให้กรรมการเห็นว่าวันนี้เราเข้ารอบมาแล้วยังไม่เคยประกวดรายการไหนอันนี้เวทีแรกเลยค่ะหมายเลข6380ชินจังยนาทิพย์ครับโอ้นะไม่แปลกใจเข้ารอบอยู่แล้วเก่งชินจังตัวแทนเพราะว่าโซจูได้คือน้องเปมได้แล้วก็พอรอได้หมายเลข5754มิวสิกกรวีเออเน้นมิวสิกกำลังจะพูดคนชุดส้มยินดีด้วยนะครับตัวแทนภาคเหนือคนที่3นะครับหมายเลข4519โซจูทัศนะเชื่อแล้วอีก2คนคือเนี่ยผมกั้นหายใจตลอดเลยอีก2คนอ้าวตัวแทนภาคเหนือคนที่4นะครับจีน่าคนต่อไปคือจีน่าด้วยอายุแล้วอะค่ะในเมื่อมันมีโอกาสเราก็อยากที่จะลองดูอีกครั้งนึงคือเราอยากจะบอกให้กับทางบ้านได้รู้ว่าจีน่าทำได้จีน่าจะทำไม่ได้อะไรเงี้ยอยากจะไปถึงรอบลึกๆถ้าที่ตัวเองจะทำได้หกคนไม่ได้หรอตัวแทนภาคเหนือคนที่4นะครับหมายเลข1007เปรมมานานครับฮ่าแล้วไงเปรมเนี่ยแล้วอีกคนนึงอ่ะเนี่ยโหยากมากเอายินดีด้วยนะครับคนนึงอ่ะสุดท้ายแล้วครับจีน่าหรือพอลอตัวแทนของภาคเหนือนะครับจีน่าหรือพอลอจีน่าหรือพอลอตัวแทนคนที่5ของภาคเหนือครับคือวีกองจับกองจับอีกคนนึงและคนสุดท้ายที่เป็นตัวแทนภาคเหนือนะครับโอ้ยลุ้นขยี้อยู่นะมาแล้ว8937จีน่าพัชริน จีน่าน่าจะแอบเสียดายคนอื่นนะยินดีกับคนที่ได้เข้าด้วยนะครับและเป็นกำลังใจน้องๆที่ไม่ได้ไปต่อนะครับอย่าเพิ่งหยุดนะครับทำต่อไปวันนี้อาจจะไม่ใช่แต่ว่าไม่ได้หมายความว่าเส้นทางนี้มันจะจบแค่มันจะจบแค่นี้ครับถูกต้องและนี่ก็คือคนที่จะได้เป็นตัวแทนเพื่อนๆเนาะเป็นตัวแทนภาคเลยดีกว่าตรงกับที่เราครับคาดหวังไว้บุคคลเหล่านี้แอบเสียดายอ่ะน่าจะ6คนไม่ก็7คนก็ได้แถวๆนั้นเป็นดีใจดีใจมั้ยความรู้สึกตอนนี้ดีใจมากค่ะดีใจมากๆจริงๆบรรยากาศมันเป็นยังไงมันเครียดมากค่ะมันตื่นเต้นมากๆด้วยเชื่อว่าทุกคนก็คาดหวังเหมือนหนูเหมือนกันก็
ตื่นเต้นเมื่อกี้แบบโหจิกมือตัวเองกรรมการก็เขาก็คงอยากให้ทุกคนเข้าไปค่ะแต่ว่าตำแหน่งมันมีแค่5คนสุดท้ายรู้สึกยังไงกับหน้าที่ที่ตัวเองได้รับตอนนี้ในฐานะตัวแทนของภาคกดดันมากขึ้นต่อไปกับความกดดันนี้แล้วทำให้มันเป็นพลังยินดีด้วยครับคุณได้ไปต่อดีใจมากค่ะแล้วก็แบบหนูแบบรู้สึกแบบคือจะพูดว่าโล่งเลยไหมก็ไม่ได้โล่งขนาดนั้นแต่ก็ณจุดนี้คือมันโล่งของเราค่ะหนูทำได้ไปอีกขั้นหนึ่งแล้วค่ะขอบคุณที่กรรมการเห็นความพยายามของผมนะครับทำหน้าสวยๆแม่ทำงานอยู่แม่แม่ต่อไปจ้าดีใจน่ารักจังและนี่คือ5ผู้แข่งขันตัวแทนภาคเหนือที่จะได้เข้ามาแข่งขันต่อตึงๆทั้งนั้นเลยสู่การเป็น8คนสุดท้ายของ The Star ค้นฟ้าคว้าดาว2022สัปดาห์หน้ากับการตามหาดาวดวงใหม่ที่ทวีความเข้มข้นขึ้นกับการออดิชั่นของคนมีฝันจากภาคอีสานภาคอีสานว่ะแย่ยอดแย่ยอดแย่แย่ไหวไหมเนี่ยขอจะโยงเนี่ยเฮ้ยนักวิจัยเฮ้ยสายเอ็นเตอร์เทนนะภาคอีสานนะตายด้วยแน่เลยลูกอุ้ยเป็นอาร์ตเป็นใจเลยเป็นมันเป็นแบบว่าแอบสแตรคเสียงโคตรเท่เลยหน้าเขาเก๋ด้วยนะใช่ใช่ฉันแค่ดวงจันทร์ที่คอยจอนอยู่รอบตัวคุณผมมาทั้งใจมีเสน่ห์ผมรู้สึกว่ามันเป็นความพิเศษวอนสายลมช่วยพัดพาความในใจไปแต่คิวปิดยิงสอนเข้าไปปักความถ้าวันนี้น้องไม่มีกีตาร์พี่ว่าวันนี้น้องจะร้องเพราะกว่านี้แล้ววันนี้ไม่เจอคนเล่นกีตาร์ดีเลยพี่ดุเพราะพี่รักและพี่อยากเห็นการพัฒนาตึงจัดเธอจากไปแล้ววันนี้มีโอกาสแล้วดูทรงแล้วดูจากเขาเท่ผมอะสัมผัสได้ถึงสตาร์คอลิตี้อะไรบางอย่างไม่รู้เอาแล้วเอาละเอาละก็มาติดตามกันต่อไปนะครับทุกคนใน EP ที่2นะครับว่าจะตึงขนาดไหนเพราะว่าจากนี่คือตัวแทนของภาคเหนือได้ไปแล้ว5คนที่ค่อนข้างตึงนะครับดูต่อไปว่า5คนของภาคอีสานนะเนี่ยสายเอนเตอร์เทนเนี่ยจะตึงขนาดไหนนะฮะเราไปวัดกันในตอนที่เขาแข่งกันนะครับในรอบ16คนนะ20คน6คน8คนอะไรงั้นขอบคุณทุกคนมากนะครับที่ดูมาถึงตอนนี้นะครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ใน EP ที่2ครับสวัสดีครับ